อ๋อมีมูสมีหมูสับนี้เหมือนไข่หวานชิ้นยาวๆนะใช่เต็มเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เรามากินขนมโตเกียวกับเปิ้ลไข่ทรงเครื่องกันนะนี่ใหม่เลยอันนี้มาใหม่รถใหม่ด้วยเนี่ยเป็นรถใหม่เป็นเปิ้ลไข่ทรงเครื่องเกี่ยวนี่มีรสใหม่เลยเนี่ยใช่นี่อร่อยเป็นดับเบิ้ลเลยดับเบิ้ลดับเบิ้ลสองชิ้นอ๋อมีสองชิ้นเหรอสองชิ้นอ๋อเป็นสามพอนึกว่ามีชิ้นเดียวเนี่ยเขาบอกเป็นดับเบิ้ลอืมใช่ตัดเลยดีกว่าอืมนี่โหนี่ไปข้างในมีอะไรบ้างเนี่ยมีมูสมีหมูสับมีไข่มีไข่แล้วก็เป็นซอสหนูหนูไข่ไข่ยาวเลยเนี่ยเนาะใช่ทั้งชิ้นเลยเดี๋ยวราดซอสตรงกลางใช่ราดซอสเลยแกะงานนี่นี่ข้างในก็เป็นเหมือนกันนะเหมือนกันเป็นหมูสับแล้วก็ไข่นี่โอ้ไข่เหมือนไข่หวานเลยนะใช่ราดซอสดิโอ้ได้สองอันเลยสองชิ้นนี่ใหญ่เต็มนิ้วเลยราดซอสตรงกลางนี่น่ากินน่ากินเหมือนไข่หวานชิ้นยาวๆนะชิ้นใหญ่นะชิ้นใหญ่โอ้แล้วก็ม้วนมาเหมือนเดิมม้วนมาเหมือนเดิมกินนี่โอ้โหนุ่มไหมปังนุ่มมากเลยนุ่มแล้วไข่อร่อยมากได้ทั้งสองชิ้นเลยใช่ชิ้นนี้ละซื้อมาเท่าไหร่นะแม่ห่อละ25บาทห่อ25บาทเนาะได้ได้ทั้ง2ชิ้นเลยรสชาติเข้ากันมากเลยอร่อยไม่ชอบไข่อุ้ยร่วงแล้วไข่ร่วงไม่ตายมันชิ้นใหญ่นี่มันยาวตลอดทั้งอันเลยเนาะใช่อร่อยด้วยมันไข่หวานอะคล้ายไข่หวานชอบไข่เนื้อเหนียวอืมยัดเต็มปากเกือบแป้งนิ่มมากเลยแป้งนิ่มชิ้นละ25บาทเอง2ชิ้น25บาท2ชิ้น25ตกชิ้นละ10กว่าบาท12บาทเนาะเออไม่แพงอร่อยไหมลูกอร่อยนะอร่อยถ้าชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้หนูด้วยนะคะบ๊ายบาย